นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะเราก็จะมาชาเลนจ์กับคุณเพชรเย้จะเป็นชาเลนจ์แต่งหน้ากันวันนี้เพชรเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งมากเราจะแต่งหน้าจากที่เราเป็นแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้จ้า3 2 1ยินดีต้อนรับเพชรกับเขาสู่เราเสกครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างเธอ1 ปีที่หายไปจะทำช่อง YouTube เพชรตอนนี้ช่อง YouTube เธอเป็นช่อง YouTube ที่มาแข่งกับโซเชียลเซ็กแซ่บนะครับชื่อช่องว่าเพชรทิพย์นางก็จะมีคอนเทนต์บอกว่ามีการแบบแอคทิวิตี้ต่างรีองรีแอคนางก็ทำเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แบบนี้โซเซก็จะไปรีแอคด้วยวันนี้ฉันก็เลยจะมาชาเลนจ์เธอโดยให้เธอแต่งหน้าฉันแล้วให้ฉันแต่งหน้าเธอเราจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ฉันเป็นเจ้าชายอสูรแล้วเธอเป็นเบลอ๋อคือแต่งเป็นอสูรคือไม่ต้องแต่งกูก็เป็นอยู่แล้วไม่สิฉันจะเป็นเบลแล้วเธอจะเป็นเจ้าชายอสูรแต่ว่าด้วยฝีมือการแต่งหน้าของฉันเจ้าชายอสูรที่เป็นแบบเป็นสาวหน่อยมีบัชออนเล็กๆฉันก็จะเป็นเบลในรูปแบบที่เธอแต่งให้อายไลเนอร์เบี้ยวหน่อยผมไม่เคยกินอายไลเนอร์เบี้ยวเฮ้ยจริงปะจริงมีอย่างเดียวที่ยังไม่เคยทำเขียนคิ้วอุ้ยเรื่องสิอัตคิวซามันเขียนไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมีโครงมาให้อยู่แล้วเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าเราได้รับสปอนเซอร์จากยูซาค่ะการที่เราจะแปลงร่างเป็นแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยฉันก็เลยต้องหยิบยกเอาคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาชื่อคอลเลคชันว่า Just Chang ตาดานตาดานทุกคนไม่รู้เลยว่าลูกค้า Body Miss ด้วยวันนี้ก็เลยจะเอาคอลเลคชันเหล่านี้มาแต่งบนหน้าเราให้เรากลายเป็นเบลดูอะไรดูอะไรนี่มันเป็นสเปรย์แบบว่าฉีดตัวเป็นบอดี้มิสแล้วก็เป็นแฮร์ด้วยคือผมเธอจะหอมและตัวเธอก็จะหอมในรูปแบบเดียว1ชิ้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นริบบามอันนี้เธอใช้ได้ส่วนอันนี้เธอก็ใช้ได้เหมือนกันในวันที่เธออยากจะแบบเป็นสาวสวยหรือแบบอยากจะแบบว่าฉันอยากจะแบบว่าทำคอนเทนต์หน่อยนิดๆหน่อยๆให้มันดูมีสีมีความแบบว่าเป็นแบบว่าเชดเพชรยุ่งไม่อยากพูดกันยุ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชาเลนจ์กันเลยค่ะอ่ะตอนนี้คือเพชรใช้อะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนั้นเพชรเล่าดีขั้นตอนการแต่งหน้าบำรุงหน้ามายังบำรุงมาแล้วแต่ว่าบำรุงอีกก็ได้ไม่ติดเพราะว่าลูกค้าจะได้รักโอเคงั้นก็ใช้อันนี้ก่อนเลยเพราะปกติแล้วเราต้องทำให้ผิวหน้าเราฉ่ำหวานเพราะว่าถ้าพื้นผิวหน้าเราไม่ดีเนี่ยแป้งก็จะไม่ติดถูกปะโอเคอ่ะฉันทำบำรุงเสร็จแล้วฉันทำไงต่อลองคลีนเธอเบลอาจจะหน้าลอยก็ได้เทมเนี่ยไม่เป็นไรแป้งใช่มันมีแป้งทุกอย่างเพชรไม่มีแป้งหลายอย่างถูกต้องเออทำไมเพชรมาดูเก่งกว่าฉันนี่นะอ่ะหรอเราก็ไม่แกะออกด้วยนะงงปะเราก็กดอยู่นะเรากดไม่ออกอ๋อไม่ได้แกะออกค่ะเฮ้ยเบอร์ได้ถ้าเบอร์ลอยเพชรเอาจริงๆนะเธออย่าทำให้หน้าฉันลอยนะไม่ลอยเพราะเดี๋ยวฉันก็จะใช้เบอร์เนี่ยก็เธอเพราะหน้าเราสีใกล้ๆกันพี่โซบอกเองว่าพี่โซอยากได้ลองฟื้นเธอก็เลยพาให้แค่ให้มันเพิ่มหน่อยเผื่อแบบว่าแฟนคลับไปเห็นว่าอุ้ยน้องเพชรทำแบบนี้ได้นะเหมาเครื่องสำอางมาให้เพชรเนี่ยเราเพชรก็จะได้เอาไปทำอะไรหลับจ้างแต่งหน้าเคยแต่ว่าแต่งหน้าผู้ชายนี่อ่ะมันมีต่างกันไงอ่ะอันนี้ผู้ชายใจหญิงไงผู้ชายเป็นผู้ชายใจหญิงทำไมเพชรอย่าหัวเราะตอนเรียนจบปุ๊บอะคือปกติแล้วครอบครัวกับเพชรจะไม่ค่อยแบบสนิทกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะแบบอยู่กับย่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าปกติพ่อก็ส่งเรียนแล้วทีเนี้ยพอเรียนจบปุ๊บอะวันที่เรียนจบเลยนะก็แบบทักหาพ่อเนี่ยพ่อเกรดออกแล้วจบแล้วนะขึ้นแบบคอมพลีทพ่อบอกว่างั้นเดือนต่อไปอ่ะพ่อไม่มีเงินให้แล้วนะแล้วทำไงช็อกกว่าเพราะมันคือแบบเพิ่งเรียนจบโดยที่ยังไม่ได้หางานไว้เลยก็ผ่านไปประมาณแบบ7 เดือนเลยนะกว่าจะหางานได้แล้ว7 เดือนนั้นทำไงอ่ะก็ใช้เงินเก็บอุ้ยวงเงินชีวิตเนาะเศร้าแล้ววันนี้เราก็เลยมีแบบว่าน้ำใจอะไรกันหน่อยจะมาให้คุณเพชรทำไมมารายการนี้ไม่แต่คำว่าโดนเนทให้เพชรวะเพชรทำไมมาอยู่เศร้าวะตอนแรกก็คิดว่าชีวิตแบบนางเป็นลูกคนหนูแบบสุขสบายไม่เธอแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันอ่ะในระหว่าง7 เดือนนั้นเธอทำอะไรบ้างก็คือเราเพิ่งซื้อกล้องมาก็เริ่มแบบเริ่มไปให้
ถ่ายโปรไฟล์เคยไปถ่ายรูปรับปริญญามาแล้วถ่ายรูปพอร์เทรตก็มีเออแบบชีวิตต้องดิ้นรนอะในระดับหนึ่งถูกปะเพชรก็แตะวงการมาตั้ง18แล้วนะคือเหมือนตอนนั้นเพชรอยู่ปีหนึ่งแล้วเหมือนเขาว่าปั้นเด็กใหม่เขาก็เลยทำโครงการเป็นแบบว่าค้นหาพิธีกรเพชรติดรอบสุดท้ายก็คือ16แต่ว่าก็ไม่ถึงเสร็จก็ได้อยู่กับเขาเพราะเขาเอ็นดูแต่ว่าตอนนั้นเขาก็แบบพาเราไปส่งรายการรายการเรียลลิตี้ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบพยายามแคสเพชรไม่เคยแคสงานผ่านเพชรไม่เคยแคสงานผ่านเพชรไม่เคยแคสงานผ่านตรงนี้ที่เป็นหน้าทำไมเศร้าอีกเศร้าอีกเปาะหนึ่งแล้วว่าตอนนี้เพลงเศร้าขึ้นอีกแล้วชีวิตการแต่งหน้าของเธอเริ่มต้นขึ้นตอนไหนเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่แบบว่าเออก็ถ่ายรูปด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าเพื่อนทุกคนก็บอกว่าก็แต่งหน้าด้วยสีอะไรเงี้ยก็ทำได้ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเพราะปกติเพชรก็แต่งหน้าให้เพื่อนในลีดก็คือรับเป็นควบไปเลยทั้งแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปใช่เลิศว่ะอ่ะเราเสร็จขั้นตอนการลองก็คือจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Just Shy Go Eye Palette นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยที่จะในระมิดให้เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างเต็มตัวค่ะชีวิตการแต่งหน้าของเธอก็เริ่มขึ้นจากตอนที่เธอเริ่มถ่ายภาพแต่งหน้าให้เพื่อนผู้ชายในรุ่นเพราะว่าเพื่อนผู้ชายในรุ่นเพชรอะเยอะมาก12คนน่ะก็คือออกงานทีก็คือแต่งให้หมดอ่ะกรก็อยู่ในนั้นเคสพลก็อยู่ในนั้นหน้าใครแต่งง่ายสุดก่อนเฮ้ยเอาจริงๆป่ะพวกมันไม่ค่อยมีรูขุมขนกันอยู่แล้วฉันมีนะเคยพูดกับกองทุกคนบอกว่าพี่โซน่าสวยมากเคยพูดกับกองสวยเออแล้วทุกคนพอจะเชื่อใจเธอได้ไงวะก็มันทำไม่เป็นกันอ่ะคือเธอต้องทำให้ตัวเองเราหนึ่งถูกไหมคือเธอต้องทุกอย่างให้ตัวเองเสร็จก่อนปุ๊บแล้วเธอก็ค่อยไปทำให้เพื่อนเนาะการแต่งหน้าเมื่อก่อนมันแบบมันแป๊บเดียวเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้วิธีขั้นตอนทำอะไรเธอมันก็แค่ลองพื้นแป้งคอนซีลเลอร์แล้วก็คอนทัวร์เพชรจะเป็นเฉพาะคอนทัวร์เพราะเมื่อก่อนหน้าบานมากก็คือต้องทำให้ทุกคนหน้าแบบหักไปเลยเหลาไม่อย่างเงี้ยต้องทำเวลาเพราะว่าแบบอย่างกรเนี่ยกรตอนปีหนึ่งเนี่ยมันก็แบบทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องทำให้น้องไงแล้วก็แบบป๊อปรูปร่างมาดูมาเลยน่ารักเนาะตัวเล็กแบบดูแบบเวลาอยู่ในโซนมาคุยกับใครไม่ได้นอกจากคนตัวเล็กกว่าเวลาเรายืนหลีเราก็ยืนเฉพาะเวลาซ้อมเราเท่ากับต้องก็ทำได้ไม่ได้ทำได้แค่หนีเว้ยก็ยืนนี่เหรอเออกองๆอยู่ในน้ำปากต้องยิ้มตาห้ามล็อกแรกตาห้ามมองต้องมองไปไหวให้ก้อนหอยเงี้ยอ่ะเธอแต่งผู้ชายไปแล้วแล้วตอนแต่งผู้หญิงเธอเคยแต่งที่ไหนอยากลองแต่งเองให้กับน้องลีธนะหรอใช่แค่นั้นเลยแล้วทำไมเขาถึงมั่นใจให้เธอทำเพราะว่าเธอเข้าใจป่าวว่าการแต่งหน้าลีดมันเท่ากับเอาหน้านั้นออกไปยืนกลางสนามแล้วทุกคนเห็นหน้าเราก็เราไม่เคยทำบ้งหรอเธอเป็นคนเก่งขนาดนั้นเลยหรอเพจจะทำให้หมดเลยทำแบบแต่งหาเขาเรียกว่าอะไรหาชุดใช่วันนี้ต้องใส่แบบนี้นะวันนี้เธอเป็นผู้จัดการดาราไหมเอาจริงเพชรเปลี่ยนอาชีพแล้วเพชรไม่ต้องไปเป็นดาราแล้วเอาจริงเพชรเทิร์นตัวเองไปเป็นผู้จัดการดาราเดี๋ยวเพชรทำแบบนี้นี่นะแบบว่าวันนี้งานนี้นะวันนี้จะต้องรันทรูต้องแต่งตัวแบบนี้ชุดต้องเป็นแบบนี้นะหาเล็บให้ด้วยผมต้องเป็นแบบนี้ทุกคนคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้จัดแจงนางอีนางจัดแจงอีคนนี้คืออีนางจัดแจงเออให้เป็นพนักงาน AR ดีกว่าเห็นป่าวว่าเขาแบ่งมาอย่างชัดเจนคือมีกลิตเตอร์2คือกลิตเตอร์ส่วนหน้าปังปะอุ้ยปังไหมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบมีแบบชิมเมอร์นิดนึงจริงมันก็ดู everyday look ได้1แล้วมันก็สามารถแบบแต่งไปไหนมาไหนได้1beauty อันนี้แหละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อันนี้กังวลสุดในการกรีดอายไลเนอร์เพราะคนทั่วไปอ่ะถ้าคนที่เพิ่งฝึกกรีดอ่ะก็จะกรีดไม่ค่อยได้อยู่แล้วข้างซ้ายจะยาวข้างขวาเทคนิคการกรีดอายไลเนอร์นะครับผมก็คือเล็กไว้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเพิ่มถ้ามันไม่ตรงใช่ไม่งั้นนะชีวิตคุณจะหาไม่นะครับตรงปะสวยตายสวยจริงปะอยากดูกระจกแม่ดูอยากดูกระจกตาเบลปัดเบลอันนี้ธรรมชาติหมดเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแทงเข้าคอนแทคเลนส์แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะวิ่งเลยแล้วอะใช่ปะฉันรู้สึกเปียกฉันใช้คำดีนะถ้าสมมติฉันใช้อีกคำหนึ่งอะมันจะดูแย่มันรู้สึกว่ามันโดนอะเธอเนี่ยใช่ปะใช่ไหม
พอฉันบอกว่าฉันรู้สึกได้อะมันคือเลอะแล้วคือพวกอายไลเนอร์พวกมาสคาร่าเวลาปัดแล้วมันเปื้อนสมมติมันเปื้อนติดหนังตารอให้มันแห้งไปเลยแล้วแค่เอาแบบนิดนึงสกิดออกเลยจริงตอนนี้ให้มันติดไปก่อนอ่ะเราไปทำอย่างอื่นในขั้นตอนที่เทมไม่เคยทำให้ใครเลยในชีวิตจริงเราต้องทำตามเขาไหมอะคิ้วโก่งมากผมว่าสั่งเบ้ามันไม่ได้ถ้าสมมติเพชรถ้าสมมติหน้ากูเป็นแบบนี้ได้อ่ะกูไม่ไปเป็นโซซานโตเซตอนนี้กูเป็นดูนู้นแล้วกูเป็นเทอร์เมลนี่แล้วเพชรวิงกันเดียมเลยวิโอซ่าอยากเห็นหน้าตัวเองเราตอนเนี้ยแย่ปะแย่สวยตายบอลฟาวิลสีไอโกบี้เราใช้เป็นมาสคาร่าอันนี้สีดำได้ไหมไม่เธอใช้นี้ดิเพชรเธอหยุดก่อนได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้ตามที่ต้องการแล้วหรอโอเคไปต่อที่แล้วหน้าจะหักปะเนี่ยหน้าไหมปะเนี่ยเอาดีดิเพชรไม่หรอไม่สวยไหมสวยเลยอ่ะเคยรับจ้างแต่งหน้าไม่กล้าแต่งหน้าให้ใครหมายถึงว่าแบบไม่กล้าแต่งหน้าให้แบบวันนี้ทำไมมึงกล้าแต่งหน้าให้กูเบลเขาคอนทัวร์ไม่ต้องเยอะมากใช่เพราะหน้าเขาเล็กอยู่แล้วซึ่งขอพูดอีกทีว่าถ้าหน้าฉันไม่แบบนี้ ตอนนี้ฉันไปอยู่ฮอลลีวูดค่ะลบศาสตร์การแต่งหน้าที่ถูกต้องทั้งหมดไปนะเพราะว่าคือมันผิดละมันเริ่มเข้มขึ้นก็เลยเอาแป้งมาโปะอีกรอบนั่นคือศิลปะทุกคนมันสามารถแก้ได้ดีใช่เสียปะไม่มีถูกไม่มีผิดใช่แต่ว่าถ้าเราทำไม่เหมือนชาวบ้านออกไปเราจะถูกมองเพียงโด่งไม่พอหรอกไม่มันก็ต้องมีความเป็นอย่างนี้นะมันเป็นแท่งหรอไม่หมายถึงว่ามันก็ต้องมีมิติสิใช้เป็นสีชมพูในการปัดแก้มใช่สิเราแต่งหน้าหวานขนาดนี้ไม่ว่าชุดสีเหลืองแต่ว่าตอนสีเหลืองเอาปะล่ะเอาปะล่ะไม่มีปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองปัดไปแล้วปัดด้วยอะไรไฟสองดวงกูว่ากูเดินออกไปอ่ะน้องลิงเป็นน้องลิงเป็นน้องลิงตัวนั้นน่ะน้องลิงตัวที่ปากเป็นหน้าแดงๆแต่ไปทั่วหน้าแล้วนะตอนนี้แป้งขอเอาตาอีกนิดนึงได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวฉันแต่งให้เธอเป็นอันนี้ดีกว่าผู้ชายเกาหลีเอาวงศิลปินที่เธอชอบเลยใช่ไหมครับเข้าแล้วเข้าแล้วเอามาเลยเอาหน้ามาลุกมาเลยช่วงนี้กำลังอินครับดูใครเชื่อครับผมอะไรที่ทำให้ถูกตกเขาดองคุณอาซีคุณอาซีเขาป้ายเธอเหรอใช่เขาป้ายเขาบอกว่ามาดูเองค่ะอันนั้นคืออีกวงหนึ่งครับอันนั้นคืออีกวงเพจไหลใจนะอันนั้นอีกวงหนึ่งครับงงนะอันนั้น ABC ครับอันนั้นคือวงแรกที่เธอชอบแบบเพชรไม่เคยนอกใจเขาเลยจนเพชรมาเจอเทเชอร์ก็คือนอกใจแล้วคนนี้เขาชื่ออะไรจองอูจองอูพอดูไม่แต่ประเด็นคือพี่โตเวลาเราซื้ออัลบั้มอ่ะของพวกเนี้ยมันสุ่มเราเพชรอ่ะได้เมนเพชรหมดเลยเธอเป็นคนโชคดีแล้วคืออัลบั้มแรกในชีวิตของเพชรสำหรับเทเชอร์เราไม่ได้แต่งหน้าแล้วไปต่อค่ะคุณผู้ชมปากครับปากเราก็ต้องใช้ของที่เขาให้มาสิเพชรเป็นยูสตาร์จัดชายลิปบาล์มนะคะก็คือจะเป็นลิปบาล์มเพื่อแบบว่าบำรุงผิวสุขภาพปากเนี่ยให้แบบว่าเนียนนุ่มๆแดงนะคะเป็นลิปบาล์มที่มีสีด้วยเป็นลายน้องแอเรียลก็จะเป็นสีเรดเบอร์รี่นะคะนี่เดี๋ยวชุ่มชื้นแล้วติดฟันหนึ่งเฮ้ยสวยปะสวยยังสวยหันมาใหม่เราดูเวลามันทามันแบบคนขู่ปกติอ่ะทุกคนคนปกติเวลาเขาทาลิปอ่ะเขาก็จะใช้ตรงกลางอ่ะฟาดอย่างนี้ใช่ปะพี่เพชรเขาใช้ขอบค่ะเขาใช้ขอบถูค่ะทุกคนแล้วพอขอบถูก็ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะนะคะใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวเธอทำผมไม่สั้นด้วยนะทรงอะไรอ่ะพี่ทรงเบลอะไม่รู้เขาทำทำไมแต่ฉันแต่งงานเขาชอบทำทาสุดท้ายให้มันแบบเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วและนี่ก็คือ Beauty by เพชรทีอ่ะ
ถึงคิวของฉันแล้วและฉันก็จะแต่งให้เพชรพิกเป็นเบลเบลไม่ใช่สิฉันเป็นเบลแล้วเธอก็ต้องเป็นเจ้าชายอสูรของฉันอ่ะขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าเนี่ยนะคะคอนซีลเลอร์อ่ะถ้าเกิดเราใช้คอนซีลเลอร์ในการกบสิวต่างๆที่นางมีอยู่บนใบหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตัดถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะหาตามจุดต่างๆที่นางมีข้อบกพร่องนะคะคือป้ายไปก่อนเยอะค่ะเพชรสิวเสิร์ฟว่างงมากต้องใช้ทำการลงรองพื้นให้คุณน้องเขาหน่อยจะโอ้โหนะคะพร้อมอย่างไม่พร้อมเพชรฉันจะบอกเลยว่าว่าลอย ไม่ลอยไม่ลอยเอาจริงๆคือหน้าสุขภาพดีเลยเอ๊ะหรือมันลอยวะยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยแต่มันไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะวันนี้บิวตี้บล็อกเกอร์บายโซนะคะก็คือจะทำให้เพชรเนี่ยออกมาเป็นเบลคือเอาจริงๆคือจบนะสวยจบในหนึ่งเดียวเหลือแต่งแค่ครึ่งเดียวจะไม่เสียเวลาแล้วทำไมต้องใช้มืออะไรด้วยมันไม่ถนัดอย่างเงี้ยไม่ถนัดนะให้นี่ไงเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวกล้องคงไม่เห็นหน้าเราแต่ว่าแบบเนี้ยมันดูน่ารักดีเพชรเอาจริงๆเดี๋ยวเธอลองไปดูคลิปพอเธอเห็นเธอจะรู้เลยว่าฉันเป็นกระเทยที่ไม่จริงเพราะว่ากระเทยที่จริงคือเขาจะแต่งหน้าได้เก่งมันดีเพชรมันดีเลยฉันก็แต่งไปอย่างนั้นถึงเวลาฉันใช้แอปเหมือนกันแต่วิดีโอมันไม่ได้ไงวิดีโอไม่ได้เพราะเราถ่ายรายการไม่เป็นไรอันนี้มันมองไกลๆคนผมไม่ว่าหรอกเพชรไม่ซูมไม่ซูมเดี๋ยวเทปนี้ไม่ซูมเดี๋ยวก็ตัดต่อไปเลยดีกว่าอย่าซูมนะคะอะไรที่รู้สึกว่าพี่โซทำได้ไม่ดีห้ามซูมเนี่ยเหมือนกระดาษเอาจริงๆทุกคนคอมเมนต์เต็ม10ให้เท่าไหร่ตอนนี้ตอบมาเลยเต็ม10ให้เท่าไหร่คอมเมนต์ใต้คลิปครับคนที่ดูพรีเมียร์ตอนนี้นะครับกรุณาพิมพ์ลงมาได้พิมพ์ด้วยแล้วรวมกระทั่งเพจก็จะเข้าไปพิมพ์เอาให้นางเองก่อนมันเนียนแล้วเพจไปเชื่ออะไรเขามันเนียนแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้คนดูบอกว่าพี่เพชรมันเนียนแล้วค่ะเราก็ทำการแบบขอออกนิดนึงแป้งจริงๆแล้วอะถ้าเราทารองพื้นทาคอนซีลเลอร์แล้วอะแป้งอะเราใช้แค่นิดเดียวจริงๆอาจจะใช้แป้งฝุ่นก็ได้อย่าลืมคอด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนผิว2สีนะคะหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งยิ้มไม่ได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เพชรเขาไม่ทำให้ฉันเลยตอนเนี้ยฉันมั่นใจแล้วว่าหน้ากับคอกูเป็นคน2สีที่สำคัญอีกอย่างนึงเคยรู้ปะหูต้องทาด้วยนะจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องลองไหมลองทำของตัวเองเนี่ยไม่กูจะให้ทุกคนตัดสินคือหูก็ต้องนานะแต่บางคนอ่ะเขาจะมีปัญหาที่แบบเขาไม่ค่อยแบบชอบล้างหูเนี่ยก็คือแบบว่ามันก็จะเป็นสิวที่หลังหูได้แต่กลายเป็นว่าก็คือเวลาเดินไปอ่ะเราคนมองอ่ะอุ้ยหูดำจริงค่ะคือมุกลุกผู้ชายได้แล้วว่าจบเลยอ่ะเสร็จแล้วยังเพราะเดี๋ยวต้องบอกตังบอกซ่าไปชมพูตุนอ่ะให้กล้องดูทุกคนจ้างพี่โซได้แต่งหน้าพี่โซคิดหน้าละ200บาททำไมบิวตี้อันเดอร์บีดมันดูอีกแบบหนึ่งคือเจ้าชายอาสูรทำไมมันหน้าไปแบบนี้อ๋อทำไมพันตองอูเจ้าชายอาสูรเป็นแบบนี้ได้หรอถ้างั้นใต้ตาเธอก็ต้องเป็นสีชมพูนะเพชรมันไม่ได้ชมพูมันคือน้ำตาลพี่โซมันคือน้ำตาลและน้ำตาลแล้วก็เนี่ยได้ใช้ได้สีเป๊ะเลยเนี่ยนี่อันนี้เขาชื่ออะไรนะพักจองอูพักจองอูโอเคเดี๋ยวเราจะใช้พาเลตนี้แต่งให้เป็นพักจองอูมาเนี่ยมาสีเป๊ะเลยเราเริ่มจากดวงตาก่อนนะคะวันนี้นะคะโซก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นตัวจัดชายโกลพาเลตนะคะลายแอรียลของยูสตาร์นั่นเองเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นวิธีนะคะเราต้องลงจากสีอ่อนไปถึงสีเข้มตาของเขานะคะเขามีการทาอายแชโดว์ก็คือเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างโดยใช้สีเดียวกันส่วนสีที่เข้มเขาจะมาใช้ตรงนี้พร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เพชรหลับตาเพชรลืมตาเรามองบนแต่งหน้าผู้ชายเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องแบบว่าอย่าไปบล็อกให้มันเป็นบล็อกเกินไปไม่งั้นมันจะดูโป๊ะให้มันดูฟุ้งฟุ้งให้มันดูเบนเบนนุ่มๆฉะนั้นมันจะง่ายต่อชั้นแล้วเนี่ยตาแบบเนี้ยเขาจะโดนช่างด่านะปกติคนที่แบบสมมติเขียนตาแบบหยุดกระพริบตาทำตาแข็งใส่ฉันเดี๋ยวนี้
เธอเริ่มจะเป็นพักจองอูละนี่คือฉันประทับใจฉันทำได้จริงอุ้ยจริงสวยจริงเอาสิอะให้ดูคนตัดสินตอนนี้อะมันดีจริงเดี๋ยวทำสองท่าให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยมาเบนเข้มครั้งละจริงๆอันนี้พูดจริงหลับตาใช้สีนี้ในการแบบเขียนตรงขอบสุดท้ายเนี่ยให้ทำไปแล้วนิดนึงให้มันมีความฟุ้งแต่ทีเนี้ยตัวที่เขาให้มาตัวเนี้ยมันเป็นชิมเมอร์เห็นปะก็เลยจะผสมกับสีนี้เพื่อให้มันเข้มเพชรเชื่อใจฉันมันเข้มมันเข้มอยู่แล้วฉันประสบความสำเร็จว่ะทุกคนสาวเลยถามตอนนี้ดีกว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่บ้างคือช่วงนี้ก็ทำ YouTube หนักหน่อยเพราะว่าแบบมันไม่มีช่องทางไหนแล้วที่จะทำให้แบบเราอินเตอร์แอคกับแฟนคลับได้ก็ทำรีแอคก็คือก็ให้คนเห็นหน้าแหละเอออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็เตรียมตัวเวิร์คช็อปทำซีรีส์ใหม่อยู่แรปโผล่อะเล่นเป็นอะไรมองบนมองบนก็คือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับนักบอลเธอเล่นเป็นนักบอลใช่ใช่หายเหมือนกันนะต่อสิไม่เพราะว่าเพจเคยบอกว่าเพจเตะบอลไม่เป็นเพราะว่าในสนามเธอเป็นอะไรเธอเป็นลีดเธอเป็นลีดเธอจะไม่เตะบอลอะไรในสนามเธอเป็นลีดก็คือมันเป็นซีรีส์บอลก็เลยต้องเขาก็เลยต้องพาทุกคนไปเรียนฟุตบอลที่ทุกวันนี้เวลาลงสตอรี่เราจะเห็นแบบภาพต่างๆถอดเสื้อแบบก็คือมันคือการเวิร์กช็อปแล้วก็เขาให้ไปเรียนฟุตบอลซึ่งโค้ชที่เรียนเขาเป็นทีมชาติมาก่อนแล้วเขาเป็นคือเขาเป็นโค้ชที่สอนในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาเราก็เคยเจอกันดิก็ไม่เคยเจอกันแต่เขาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงแล้วเอ็งถึกแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นเอ็งวิ่งเยอะกว่าดักบอลเขารู้สึกเอ็นจอยมากกับการเตะบอลเนาะจริงหรอฉันอยากไปดูมันจังเลยอ่ะก็คือฉันเอ็นจอยกับดักบอลมากกว่าอะไรเรื่องนี้คือเธอก็ต้องแบบเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนสีผมด้วยเปลี่ยนสีผมด้วยเธอต้องไปเล่นเป็นเด็กมัธยมปลายซึ่งทุกคนตอนนี้ในแคสทั้งหมดอะมอปลายหมดยกเว้นเธอคนเดียวใช่ที่เรียนจบแล้วเราแก้สุดเออแต่ตอนนี้คือเหมือนอยู่นะแต่คิวมันไม่เหมือนจริงไม่ต้องเหมือนก็ได้มันอยากทำให้มันเหมือนนะเพชรยังไม่ทำเหมือนพี่เหมือนนี่เลยคือพี่อะเพราะว่าถ้าฉันเป็นถ้าฉันหน้าแบบนี้ฉันไปฮอลลีวูดแล้วโอ้ยรอบแล้วนะอุ๊ยไม่ใช่นะไม่ได้ตดนะทุกคนเมื่อกี้ขาไปไงนะตกใจตัวเองเหมือนกันตกใจนึกว่าตัวเองแบบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อกี้อยู่ฟูดเลยถ้างั้นเราก็จะเฉดหน้านิดนึงนะคะด้วยพาเลทเดิมก็คือเป็นจัดชายโกลอายพาเลทของยูสตาร์นั่นเองนะคะนี่ก็คือมาในแบบ6สีสามารถเอาไปแบบว่าอะแดปต์ใช้ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นตาแก้มแล้วก็คอนทัวร์ประดับหน้าคือหน้าก็จะมีมิติขึ้นแต่ว่าถ้าตอนถ่ายรูปยังไม่มีมิติเข้าแอปค่ะ แล้วเราก็ต้องทำการบอกว่าเติมลิปนะคะอันนี้ก็คือใช้คนละอันกับคุณเพชรเมื่อกี้นะอันนี้เป็นสีเลเบอรี่เหมือนกันก็คือเป็นจัดชายลิปบาบจากยูสตาร์เหมือนเดิมนะคะเป็นคอลเลกชันที่จะทำให้เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เห็นไหมคือปากผู้ชายจะเป็นสีชมพูได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกคอมเพลตเราจะทำให้ดูว่าวิธีการทาลิปที่ถูกต้องเขาทำยังไงหมุนขึ้นมาทำการหมุนขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการทำอย่างนี้อุ๊ยตายเลยแดงอีกผิวอีกคือสีเห็นป่าวว่าจากล่างอ่ะอันเนี้ยสีคือทาแล้วมันก็จะมีความแบบชมพูขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาสเต็ปหนึ่งคือมันเป็นลิปบาล์มที่แบบที่มันมีสีอะทุกคนก็คือเอาจริงมันโอเคนะมันก็คือครบจบในหนึ่งแถวนะคือบำรุงไปด้วยอยากคิดว่าผู้ชายเวลาหยิบลิปขึ้นมาแล้วทุกคนจะมองว่าแบบอุ้ยตุดหรือเปล่าไม่สมัยเนี้ยปากผู้ชายคือบางทีแบบชอบไม่มีสีเลยแล้วมันคือซีดแต่คือศพนี่ชอบผู้ชายแบบเวลาปากมีสีแบบชมพูอ่ะเวลามันดูแล้วมันดูแบบมีความรู้สึกแบบหน้าวะมันหน้ามีคนแบบหน้าจุ๊บเนี่ยมันหน้าจุ๊บเห็นปะคือแบบอันเนี้ยแค่แบบแตะๆเองนะมาก็จะได้ฟิลเป็นแบบชมพูคืนชมพูแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเย้และนี่ก็คือ Beauty by So ค่ะตัวนี้เป็น Beauty by Pet Pig นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันฉันพูดเลยว่าเธอต้องแบบทึ่งอ่ะทุกคนเหมือนเป๊ะอ่ะไม่แย่เห็นปะหน้าไม่ได้เซอร์ไพรส์คือถ้าดูแล้วเมื่อกี้คือกี้คือกูเครียดเลยนะไม่แย่มันไม่แย่มันเป็นยุคสมัยนี้เอาจริงๆดาราไทยก็ทำนะการแบบใช้อะไรเนอร์บอกตาโอเคก็ทำใช่ปะก็สีดีนะเห็นปะ
อ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เลยจัดชายโกไอพาเลทจากยูซานครับเป็น limited edition เลยนะคะเป็นลายดิสนีย์อันนี้เป็นเจ้าหญิงแอเรียลนะคะก็ฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่าอยากแบบแต่งหน้าให้เป็นแบบพักจองอูก็ซื้อได้เลยเอาข้าวกระจกปะแกงปะเนี่ยน่าอร่อยปะสวยน่าอร่อยปะสวยหัวแบนหัวแบนเหมือนกันเนอะทำไมไม่บอกอ่ะคือได้นะเพจได้อยู่นะโอ้ยเธอมีความสามารถอยู่นะคุณเพจเดี๋ยวคุณนึงกิฟต์แล้วกิฟต์ก็อยู่ตลอดแล้วมันไม่บอกโอ้ยดีเพจแต่เนี่ยอยากหางยาวกว่านี้นิดนึงที่ตาก็บอกเขาฝรั่งอ่ะแล้วหญิงไม่มีแล้วอีบ็อกนี่จีนมากใช้แต่งหูหลานมาถ้าแต่งหูหลานน่าจะง่ายเออแต่คือโอเคคือนางเขียนคิ้วตรงแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ก็คือดีไม่เป็นคือถือว่าถูกต้องอ่ะสำเนาถูกต้องถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูอีกทีนึงเป็นจบของเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงไปค่ะจากที่เราไปแปลงร่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันคือเจ้าหญิงเบลเหมือนยูเหมือนยูแปลว่าเองจะเป็นใครนั่นก็เป็นเจ้าชายจากสักเมืองหนึ่งนะครับผมที่เดินทางมาเจอเจ้าหญิงเบลเป็นแบบเจ้าชายสูงที่หล่อแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะเนอะวันนี้มาสรุปสิเธอได้อะไรบ้างที่เราทำกันไปวันนี้นะครับผมหลังจากที่ได้มาออกรายการโซซัสโซเซนะครับเฮ้ยจริงจังไปอันนี้ไม่ใช่การชาญสิ่งที่เธอได้รับจากการทำชาเลนจ์ต่างๆได้ออกกล้องอีกครั้งหลังจากที่ออกแต่ช่องทางตัวเองพนันมากคือแบบพีคชาแนลวันนี้ก็คือได้มาคอลแลบกับช่องอื่นด้วยใช่แล้วก็ได้มาแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งหน้าผู้หญิงมานานนะครับผมก็ถือว่าได้มาเป็นสกิลอีกขั้นหนึ่งเพราะว่ามีเลฟเป็นเอฟมาวัสันซึ่งมันก็แอบแบบยากไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำออกมาให้เขาสวยได้มันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจโอ้ยสำหรับตัวเราเองมั่นใจแล้วหรอว่าฉันสวยไม่เบ้าหน้าไม่เหมือนกันนั่นแหละก็ถือว่าวันนี้สนุกมากๆเลยแต่ว่าก่อนจากกันก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะจากเซตของยูสตาร์จัดชายไปด้วยนะคะก็มีทั้งหมด3ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ลิปบาล์มครับในราคา79บาทเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้เป็น Glow Eye Palette นะคะก็มาในราคา179บาทเท่านั้นถูกมาก6สีแล้วก็ใหญ่โตด้วยนะคะแล้วก็น้ำหอมนั้นเป็น Body Mist แล้วก็เป็นแฮร์ด้วยนะคะก็คือจะสามารถใช้ทั้งฉีดผมและฉีดตัวได้ในแบบหลอดเดียวคุ้มค่ามากๆทุกคนและนี่นะคะวันนี้เดี๋ยวโซใช้เป็นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเจ้าหญิงเบลเขาบอกว่าชื่อกลิ่นว่า Sweet Awesome หอมยาวยวนมันจะยาวยวนค่ะชิดก่อนเขาบอกให้ฉีดลงผมฉีดลงผมไงเมื่อกี้ฉีดที่ไหนนะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อกันได้ที่ 7-Eleven, Shopee แล้วก็ Lazada 3ที่เลยนะคะวันนี้ครบถ้วนแล้วขอบคุณเพชรมากๆที่กลับมาสดๆอีกครั้งนึงถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวเหมือนเดิมที่เราเคยบอกกันเพราะว่าเพชรอยากไปสนุกสนุกก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปเจอกันก็ขอบคุณนะครับผมที่โซซัสโซเซได้ชวนเพชรมาอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ศิลปินดาราทุกคนนะครับผมถ้าอยากมาออกโซซัสโซเซนะครับผมแนะนำให้ไปทวงได้ในไลฟ์ของพี่โซนะคุณจะได้ออกรายการทันทีครับเราจะไปคุยคือถ้าสมมติฉันเริ่มไลฟ์เมื่อไหร่ให้ทุกคนเข้ามาถามว่าเมื่อไหร่จะได้ออกรายการครับคุณจะได้ออกได้คิวเลยใช่อย่างเร่งด่วนถูกจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลมันเพราะอะไรโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายพี่ฝนเธอจำได้ปะมันมีอยู่เทปนึงเทปที่ฉันไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพรเทปนั้นอ่ะฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายฉันแต่งหน้าออกมาฉันคิดว่าเนี่ยคือการแต่งหน้าผู้ชายแต่ออกมาคือเป็นตุ๊ดค่ะเป็นน้องหัวโปกค่ะเธอยังมั่นใจในตัวฉันอยู่ใช่ไหมเธอจะไม่ดูกระจกเดี๋ยวจิ้มให้ก็ได้เดี๋ยวจิ้มให้เพราะปกติไม่ได้เดี๋ยวจะทำเองไม่เหมือนเทป